สวัสดีครับมารับชมข่าวกีฬาครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์รอดกันภัยครับต่อกันที่การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีแข่งขันกันที่เมืองเสียมราชโดยแต่ละรอบมีระยะทาง 3.7 กิโลเมตรแข่งขันทั้งหมด5รอบรวมระยะทาง 18.5 กิโลเมตรซึ่งผลปรากฏว่ายนทนันท์ผลกล้านักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จหลังจากที่ทำเวลาได้1ชั่วโมง18นาที42วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของนักปั่นจากอินโดนีเซียที่ทำเวลาได้1ชั่วโมง13นาที48วินาทีเหรียญเงินเป็นของนักปั่นจากมาเลเซียทำเวลาไป1ชั่วโมง17นาที09วินาทีนอกจากนี้ครับทางศูนย์ฝึกจักรยานโลกหรือ WCC ยังได้ส่งหนังสือมาเชิญยนทนันไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกในระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนอีกด้วย